็อปพิธีกรดังประกาศออกจากวงการบันเทิงเตรียมย้ายไปอเมริกาทำเอาหลายคนต่างช็อกไม่น้อยเมื่อล่าสุดวันนี้วันที่30มิถุนายน65แอนนาพิธีกรดังรายการเผ็ดมันบันเทิงช่อง8ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอออกจากวงการบันเทิงโดยระบุว่าอำลาหน้าจอทีวีจบบทบาทพิธีกรแล้วตั้งแต่วันนี้รักและขอบคุณช่อง8มากมากจากนี้ขอตามความฝันทำงานในต่างประเทศเตรียมพาลูกพาแมวทั้งหมดไป USA นะคะรอคดีจบส่วนการขายของจะนำเข้าสินค้าจาก USA เพื่อขยายฐานตลาดลูกค้าเดิมให้กว้างขึ้นค่ะทั้งนี้ในไลฟ์สดของ Facebook สะบัดแปลงแอนนาได้เล่าว่าช่วงไปอยู่อเมริกาก็ได้มีโอกาสไปลองแคสงานก็มีการส่งรายละเอียดโปรไฟล์สัดส่วนอะไรต่างๆทำให้เธอตัดสินใจไปเอานมออกและที่เธอผอมลงก็เพราะไปตัดกระเพาะมาทำให้น้ำหนักหายไปกว่า30กิโลกรัมแล้ววันเสาร์นี้ก็จะมีการออดิชั่นงานเดินแบบแฟชั่นวีคปารีสซึ่งเธอก็เตรียมตัวจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งวันนี้วันที่30มิถุนายน65ตอนกลางคืน